สมรับเพลงเงินล้านรอบรองชนะเลิศสงครามเพลงเงินล้านนะครับนี่เป็นช่วงสุดท้ายแล้วประชันเสียงดีกันเลยประชันเสียงดีแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะฮะว่าจังหวัดไหนจะเข้าไปชิงชนะเลิศใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอคุยกับตัวแทนทางฝั่งผมก่อนจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกคุณบุญทรงแทนธานีสวัสดีครับพี่ธานีสมมติเราได้1ล้านครับพี่จะไปทำอะไรนะครับจะซื้อเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกครับเพื่อให้เยาวชนของเราได้มีสถานที่ฝึกซ้อมแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆครับโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ช่วยนะฮะฝั่งปราจีนบุรีนะครับคุยกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีครับคุณวิวัฒน์จันทร์ศิวานนท์สวัสดีครับครับวิวัฒน์ครับเราจะไปปรับปรุงต่อเติมร้านในเด็กประสงค์ต้านยาเสพติดครับเพื่อเล่นกีฬาใช่ไหมฮะใช่ครับมาดูเพลงของทั้งคู่พี่ลอกเราเตรียมอะไรมาเตรียมบีเตรียมเพลงบนเจ้าแม่ค่ะฮะอะไรครับเพลงเจ้าแม่บนเจ้าแม่อ๋อบนเจ้าแม่น้องมิ้วล่ะครับน้องมิ้วเตรียมเพลงอะไรครับเพลงแต่งงานกันเถอะค่ะแต่งงานกันเถอะของคุณจันจวงจันจวงจันจวงดวงจันทร์นะครับเพลงแต่งงานกันเถอะจันจวงดวงจันทร์ครับเชิญน้องมิ้วครับไปอยู่ก็เธอมาปลูกหล่อหล่อ
กึดไปกึดมาก่อนหน้าใจหายกลัวลงไว้ได้เป็นสาวเขินบนต้องบนเจ้าแม่ต้องบนเจ้าแม่จามเทวีบนต้องบนเจ้าแม่ต้องบนเจ้าแม่จามเทวีน้องมิ้วร้องเพลงเสียงชัดเสียงใสด้วยแล้วก็มีพลังด้วยนะครับแล้วก็มีเต้นได้อย่างสมูทตามเนื้อเพลงด้วยนะครับอีกอย่างนึงที่ชอบก็คือว่าทีมงานเต้นด้วยกันเมื่อกี้โอ้โหขนาดร้องเพลงไปแล้วแต่ก็เต้นด้วยกันรู้สึกว่าเอนเตอร์เทนได้ดีนะครับอีกคนน้องบีเสียงดีไม่แพ้น้องมิ้วเหมือนกันครับร้องได้ชัดร้องได้ใสออกภาษาเสียงเหนือนี่ชัดเจนมากแต่มีช่วงเพลงเสียงต่ำรู้สึกบางครั้งเสียงหายนิดไปนิดนึงน้องมิ้วนั้นเพลงสนุกแล้วยังได้โชว์พลังเสียงด้วยซึ่งน่าจะเป็นจุดแข็งของมิ้วนะครับครับพลังเสียงที่ก้องกังวานแล้วก็ร้องได้ชัดเจนนะครับส่วนน้องบีเสียงอาจจะเล็กบางเพลงอาจจะขี้เล่นซะหน่อยใช่มาที่น้องมิ้วนะคะจากปราจีนบุรีนะคะเพลงแต่งงานกันเถอะของคุณจันจวงดวงจู๋เนี่ยจันจวงดวงจันนะคะพี่ว่าหนูร้องเบาไปนิดนึงอะค่ะพี่ทักอยากให้น้องมิ้วเนี่ยมีพลังมากกว่านี้ดูมิ้วแบบน้องมิ้วแบบร้องไปเหนื่อยไปเหมือนน้องมิ้วพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ไหมคะลูกนะคะส่วนลีลาเนี่ยพี่ตาคิดว่าน้องมิ้วออกลีลาเยอะไปนิดนึงนะคะมันเกินหน้าเกินตาพี่เข้าใจไหมคะน้องบีเนี่ยทุกอย่างดีหมดนะคะแต่ว่าวงเพลงเนี่ยถ้าเกิดว่าหนูเอามาร้องถ้าเกิดเป็นเพลงที่มันเราไม่ค่อยคุ้นหูเนี่ยบางทีมันร้องไปมันจะไม่ค่อยซึมเข้าไปนะเนื้อมันเยอะจัดเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องบีกับน้องมิ้ววันนี้ก็น่ารักสูสีทั้งคู่นะฮะฟุ้งฟิงมากฟุ้งฟิงมากมุ้งยิงมากปุ้งปีเนี่ยพี่ไอให้ได้จำโอ้โหมวยคู่นี้ครับฟุ้งฟิงมากเลยมวยคู่นี้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อต่อยกันฟุ้งฟิงมากเลยเตะบอลพี่ที่ทางบอลสิโอ้บาซิลวันนี้เตะได้ฟุ้งฟิงมากโอ้โหไม่น่าเชื่ออังกฤษวันนี้งุ้งงิ้งไปนิดนึงนะครับไม่เหมือนบาซิลฟุ้งฟิงมากลงไปบ้างดูฟุ้งฟิงจริงๆแต่ก็เห็นด้วยกับพี่ตั๊กเรื่องการเลือกเพลงของน้องบีเนาะอาจจะต้องเลือกเพลงที่มันส่งเรากว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฝากไว้แล้วกันนะครับว่าถ้าเราสร้างเป้าหมายและเป้าหมายมันจะสร้างเราเราอย่านิ่งเราอย่านิ่งเขารู้จักสร้างเป้าหมายนะฮะภาษาจีนเขาบอกว่าเลือเตียจอเลือเตียมวยมวยเกี้ยมวยเกี้ยจูอู้ฮ่าเลือเป้าหมายใช้คำภาษาจีนว่าอะไรนะฟุ้งฟิงไงไอ้หลักการอยู่ฝั่งนู้นพวกเราเลยอยากเล่นอยากเล่นเหงาดิเดินมาข้างนี้บ้างเหงาเอ้าครับน้องมิ้วก่อนละครับครับน้องมิ้วเป็นคนร้องเพลงเก่งนะแล้วก็ร้องดีไหมดีร้องดีร้องดีนะโอเคโอเคแล้วก็จริงๆการเต้นอะไรก็ถือว่าดีด้วยข้อที่อยากแนะนำน้องมิ้วก็คือว่าไอ้ความเก่งเนี่ยมันทำให้เราตั้งใจที่จะทำให้ดีตั้งใจเกินวันนี้ตั้งใจเกินไปนี่ถ้าเราเอาตัวเราเข้าไปในเพลงแล้วก็แสดงออกมาถ่ายทอดออกมาให้เป็นอย่างที่เพลงเป็นจริงๆเนี่ยมันจะรีแลกซ์กว่านี้นะครับส่วนน้องบีน้องบีเนี่ยตรงกับเมื่อกี้ที่พี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าเขาก็เรื่อยๆไปกับเพลงของเขาอ่ะอ๋อเขาดูธรรมชาติครับเขาก็สวมบทของเขาได้ดีมากเต้นไม่ได้เก่งมากร้องไม่ได้เก่งมากไม่ได้แบบโอ้โหสุดยอดแต่ว่าโดยรวมเนี่ยนำเสนอได้ดีหมายความว่าคนนี้เก่งในเชิงที่ทำให้ภาพรวมกลมกล่อมแต่ยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกหน่อยจะยิ่งดีมากส่วนน้องมิ้วเนี่ยมีศักยภาพสูงแต่ความกลมกล่อมยังมีความติดขัดนิดหน่อยในเรื่องความตั้งใจ
ก็มีข้อติทั้งคู่คุณดูครับแต่ว่าคะแนนนำอยู่15คะแนนนะครับทางฝั่งพิษณุโลกจะมีผลหรือไม่ต้องดูในช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวกลับมาครับครับกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านรอบรองชนะเลิศ